www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอเจ๊จอยกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหายไปนานเลยคิดถึงทุกคนมากๆเลยค่ะส่วนคนที่ระหว่างที่ไม่อยู่นี่คิดถึงเจ๊จอยก็ขึ้นไปดูกันตามรถเมล์ได้นะคะค่ะที่หายไปนี่ก็ไม่ได้หายไปท้องลูกอีกคนหนึ่งมานะคะเผอิญว่าต้องทำภารกิจบ้างเลี้ยงลูกบ้างไรบ้างนะคะแต่ว่าระหว่างที่หายไปก็ไม่ได้หายไปเฉยๆนะคะก็ไปค้นหาข้อมูลมาเพียบเลยอะค่ะแล้วก็ครั้งนี้เราจะเปิดตัวด้วยการพูดถึงเรื่องเจลล้างมือค่ะที่เลือกมาพูดเรื่องเจลล้างมือเนี่ยนะคะก็เพราะว่าอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนบ่อยไม่รู้ฤดูไหนเป็นฤดูไหนแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบกันเชื้อโรคเนี่ยก็ไม่รู้เชื้อโรคอะไรมั่งเต็มไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องรู้จักการป้องกันตัวเองนะคะแล้วว่าการล้างมือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่จะป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคที่จะเข้ามาสู่ร่างกายเราค่ะการล้างมือเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันนะคะก็มี8ท่าที่อย่างที่เขาออกมารณรงค์นะคะก็สำคัญเลยก็คือว่าควรล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ด้วยสบู่ถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะมีสารฆ่าเชื้อโรคด้วยเพื่อที่จะได้กำจัดเชื้อโรคไปให้ได้มากที่สุดนะคะแต่คราวนี้เนี่ยถ้าไม่มีน้ำสะอาดหรือว่าสบู่อยู่ข้างตัวจะทำยังไงก็ใช้เจลล้างมือได้นะคะเป็นตัวช่วยล้างมือสะอาดแล้วแต่ว่าไปเช็ดผ้าเช็ดมือที่ใช้ร่วมกันก็อย่าล้างซะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะเช็ดมือกับกระดาษหรือว่าผ้าที่ไม่ต้องใช้ร่วมกันกับคนอื่นนะคะนี่คือส่วนหนึ่งเพื่อที่จะป้องกันได้แล้วก็ล้างมือแล้วกลับมานั่งที่โต๊ะดูซิว่าโต๊ะเราสกปรกไหมคือก็ทำความสะอาดโต๊ะทำงานโต๊ะอะไรให้ควบคุมเชื้อโรคให้ได้มากที่สุดนะคะจะได้ไม่ต้องลุกไปล้างมือบ่อยๆเจ๊เปิดเรื่องล้างมือปุ๊บเนี่ยบางคนคิดถึงตัวเองเลยค่ะล้างมือเสร็จปุ๊บเราก็ยืนแช่อยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีคนออกจากห้องน้ำมาเปิดประตูให้ฉันเนี่ยถ้าเป็นปัญหามากนักนะคะก็หยิบกระดาษทิชชู่มาผืนหนึ่งนะคะแล้วก็จับไปที่ลูกบิดประตูนะคะแล้วก็บิดออกมาค่ะตัวเองก็จะได้ออกมาจากห้องน้ำอย่างสะอาดสะอ้านแล้วก็จะได้ไม่ต้องติดอยู่ในห้องน้ำนานๆด้วยนะคะเผื่อเพื่อนไม่ออกมาทำธุรกิจยาวนานนะคะเจลล้างมือเนี่ยก็เป็นที่นิยมมามากเลยนะคะตั้งแต่ไข้หวัดนกหมูหมากาไก่ลิงช้างอะไรก็ว่าไปนะคะก็แทบจะเป็นของที่อยู่ในกระเป๋าคุณผู้หญิงอยู่ทุกวันนี้เลยค่ะเพื่อใช้ทำความสะอาดคราวนี้ส่วนประกอบหลักของเจลล้างมือเนี่ยมีอะไรบ้างหลักๆ ก็คือแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆที่ฟอร์มให้มันเป็นตัวเจลอะค่ะแอลกอฮอล์ที่นำมาทำเจลล้างมือเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะคะคือเป็นแอลกอฮอล์ประเภทที่ไม่เป็นอันตรายนะคะซึ่งหมักมาจากพืชประเภทอ้อยข้าวโพดมันสำปะหลังนะคะอย่างที่ทราบเขาก็เอาพืชพวกนี้หลังจากที่หมักเนี่ยมาทำเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะมาเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้เช็ดแผลในอุตสาหกรรมการแพทย์นะคะแล้วก็เอามาเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางนะคะก็เมื่อพูดถึงเอทิลแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยก็ขอพูดถึงเมทิลแอลกอฮอล์นะคะเพื่อจะได้ไม่เกิดการสับสนนะคะเมทิลแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้รับประทานไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นอันตรายเนื่องจากว่าเป็นการสกัดมานะคะจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆนะคะซึ่งเขาใช้เมทิลแอลกอฮอล์ในพวกการก่อสร้างนะคะเป็นส่วนหนึ่งของสีที่ผสมเป็นส่วนหนึ่งของน้ำยาขัดเงาแล้วก็ถ้าเกิดว่าสูดดมเข้าไปก็จะเป็นอันตรายแล้วถ้าเกิดว่ากินเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้อย่างที่ได้ข่าวมาคือบางคนถึงกับตาบอดหรือเสียชีวิตเนี่ยก็เพราะว่าทานเหล้าเถื่อนที่ทำมาจากเมทิลแอลกอฮอล์นะคะสำหรับเจลล้างมือนะคะที่เราควรจะใช้กันเนี่ยควรจะมีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 60% ขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคนะคะก็อย่างที่ทราบวิธีการใช้ยังไงก็คือบีบเจลมาประมาณสักเหรียญ10บาทนะคะแล้วก็ถูให้ทั่วมือนะคะแล้วก็ควรจะทิ้งไว้ให้แห้งก่อนเพราะว่ามันคือแอลกอฮอล์ถ้าเกิดว่าคุณไปจุดเตาแก๊สหรือว่าไปจุดไฟแช็กให้แฟนอาจจะลุกติดมือได้เจ๊ไม่รับประกันนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถูเสร็จแล้วรูปไรให้ทั่วแล้วก็จะเย็นๆรอเขาให้แห้งก่อนสักแป๊บนึงนะคะแห้งปุ๊บแล้วก็จะโอเคค่ะค่ะก็เจ๊ให้หนูล้างมือแล้วเจ๊ไม่บอกเลยนะคะว่าประโยชน์ของการใช้แอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยมันฆ่าอะไรได้บ้างค่ะถ้าจะว่ากันให้เจาะจงไปเลยนะคะตามที่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถจะฆ่าเชื้อเริมเชื้อ HIV เชื้อไข้หวัดใหญ่เชื้อไวรัสตับ B กับ C ได้นะคะบอกประโยชน์ไปแล้วนะคะก็ขอบอกข้อควรระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่มีของแท้อย่างเดียวมันมีของปลอมด้วยของปลอมที่ควรจะระวังก็คือว่าจะระวังว่าจะเสียตังค์ฟรีเพ
ราะว่าเขาจะผสมสารอื่นๆแล้วก็ลดปริมาณแอลกอฮอล์ที่ใช้ลงเพื่อเป็นการเซฟคอสของเขานะคะคือประหยัดงบแล้วก็ทำกำไรได้มากขึ้นคุณก็อาจจะไปเจอของปลอมเสียตังค์มากแล้วก็ใช้ไม่ได้ประโยชน์ได้วิธีการทดสอบง่ายๆก็คือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยคุณสมบัติของมันคือมันระเหยเร็วเพราะฉะนั้นถ้าทาปุ๊บเนี่ยแล้วมันระเหยออกไปได้เร็วเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่เยอะส่วนอันไหนที่ทาแล้วไม่แห้งสักทีนะคะก็สงสัยได้เลยนะคะว่ามันอาจจะเก่าแล้วหรือว่ามันมีแอลกอฮอล์อยู่น้อยนะคะคุณก็ขาดทุนไปในจุดนั้นนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเจลล้างมือเนี่ยมันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่แล้วแอลกอฮอล์เนี่ยมีสรรพคุณในการที่มันจะระเหยออกไปได้เร็วเนี่ยการใช้เจลล้างมือบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ผิวของคุณแห้งได้ใช้บ่อยมากก็อาจจะแห้งมากคันมากแตกเป็นแผลกลายเป็นติดเชื้อง่ายเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำให้หาเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะเพื่อที่จะให้ความชุ่มชื้นนะคะหรือไม่ก็หลังจากใช้เจลล้างมือแล้วเนี่ยก็ทาครีมได้ช่วยได้นะคะล้างมือเยอะๆด้วยน้ำก็เหมือนกันล้างแล้วเช็ดล้างแล้วเช็ดบางทีก็อาจจะทำให้ผิวแห้งได้เพราะฉะนั้นก็หามอยเจอร์ไรเซอร์เตรียมไว้ข้างๆตัวด้วยก็ดีค่ะอ้าวทำเว็บสโป๊กดาร์กก็ขอเล่าเรื่องสโป๊กดาร์กหน่อยแล้วกันนะคะตัวอย่างของการที่ใช้เจลล้างมืออย่างไม่ระมัดระวังก็อย่างเช่นทาอยู่ในมือยังไม่ทันแห้งก็โอ้เข้าตาขยี้ตาปุ๊บเนี่ยแอลกอฮอล์เข้าตาก็แสบตาเป็นปัญหานะคะต้องวิ่งไปหาหมออีกนะคะเรื่องใกล้ตัวเลยที่จะมาขอเมาส์ก็คือว่าโปรดิวเซอร์ของรายการเจ๊จอยเองเนี่ยแหละค่ะก็ชีก็จะใช้เจลนะคะก็เลยไปเอาเจลล้างมือแบบกดๆนะคะกดเท่าไหร่ก็ไม่ออกสักทีนะคะลืมไปค่ะว่ารูมันตันนะคะก็พอกดแรงมากเข้ามันก็พุ่งออกมาใช่มั้ยคะเหมือนงูเห่าเลยค่ะพ่นพิษใส่ตาจึ๊กเข้าไปเลยค่ะปรากฏว่าร้องไห้นะคะร้องแรกแหกกระเชอให้คุณสามีวิ่งพาไปโรงพยาบาลไม่ทันเลยนะคะคราวนี้บอกให้ไปใช้เจลล้างมือเจลล้างมือมันก็แพงอยู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสูตรทำเจลล้างมือก็มีอยู่ในเน็ตเยอะมากเลยผลิตภัณฑ์หลักๆสารประกอบหลักๆที่เขาใช้ก็คือแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็สารที่ทำให้ตัวแอลกอฮอล์กับน้ำเนี่ยฟอร์มเป็นเจลนะคะแล้วก็มีน้ำแล้วก็บางสูตรก็จะแนะนำให้ใส่สารฆ่าเชื้อโรคเข้าไปด้วยแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะได้กลิ่นหอมเขาก็อนุญาตให้เติมน้ำหอมได้ไปหาสูตรกันเอาเองจริงๆแล้วทำแล้วก็ใช้แบ่งคนอื่นในครอบครัวได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำแจกจ่ายหมู่คณะเพื่อนที่ออฟฟิศในเวลาสำคัญสำคัญต่างๆอย่างเช่นวาเลนไทน์เธอจะได้ไม่ไปติดเชื้อปนเปื้อนเป็นไข้เป็นอะไรกลับมานะคะก็ไปหาซื้อสารประกอบเหล่านี้ได้ที่ร้านขายเคมีภัณฑ์นะคะแล้วก็เอามาผสมนะคะผสมสีสวยงามใส่ขวดแจกจ่ายคนที่เรารักได้ด้วยค่ะก็เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากกันแล้วนะคะก็อยากจะสนับสนุนนะคะให้ทุกคนเนี่ยล้างมือกันบ่อยๆตามที่จะสมควรทำนะคะไม่ใช่แบบว่าเจ๊บอกให้ล้างบ่อยๆหนูล้างบ่อยทุก5นาทีมือเหี่ยวเป็นลูกพรุนนะคะก็เพื่อที่ว่าจะป้องกันตัวเองนะคะจากเชื้อโรคนะคะในฤดูกาลที่แปรปรวนสับสนไปหมดแล้วนะคะไม่รู้ว่าฤดูอะไรเป็นฤดูอะไรนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้และให้ทุกคนมีสุขภาพดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะจะทำให้ดูล้างมือทำไงล้างนิ้วมือถูกป่ะพูดดิทำไมล้างมือมันต้องขำขนาดนี้ด้วยเนี่ยเอาพูดดิสายล้างดูถูนิ้วหัวมือโดยรอบด้วยฝ่ามือถูรอบข้อมือให้ทั่วเสร็จแล้วเย้